เสียงการปฏิญาณของคณะลูกเสือจาก6ประเทศกว่า 4,000 คนดังกึกก้องไปทั่วบริเวณพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่13ณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีถือเป็นอีกหนึ่งคำมั่นสัญญาที่ลูกเสือทุกคนให้ไว้และต้องถือร่วมปฏิบัติตลอดการเข้าร่วมชุมนุมทั้ง5วันตั้งแต่วันที่3ถึง7เมษายน2561ซึ่งมีผู้ร่วมชุมนุมที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยประมาณ 3,753 คนและจากมิตรประเทศ447คนประกอบด้วยประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเนปาลและกาตาร์โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการลูกเสือมีหน้าที่หลากหลายได้แก่หน้าที่ต่อชาติลูกเสือจะต้องรู้รักสามัคคีและช่วยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้แก่ราชการต่อภัยคู่คำความมั่นคงของชาติในทุกรูปแบบงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2548ด้วยความรักความสามัคคีความเข้าใจระหว่างลูกเสือเนตรนารีที่นับถือศาสนาต่างกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเสริมสร้างสันติสุขของประเทศโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกเสือได้มีจิตใจที่ดีงามมีจิตอาสามีความสามัคคีอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมอย่างสันติสุขซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นนโยบายภายใต้การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรรวมทั้งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงรู้รักสามัคคีอยู่ในสังคมวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับการชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้เด็กๆทุกคนจะร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งหมด9กิจกรรมด้วยกันประกอบด้วยกิจกรรมพิเศษกิจกรรมบุกเบิกกิจกรรมผจญภัยและเดินไกลกิจกรรมทางน้ำกิจกรรมศาสตร์พระราชาและเทิดท้ายราชวงศ์จักรีกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมศาสนสัมพันธ์และกิจกรรมทักษะชีวิตซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้ในทางปฏิบัติกับเพื่อนๆต่างวัยต่างศาสนาและต่างเชื้อชาติวัฒนธรรมภายใต้คำขวัญลูกเสือรวมพลังทำความดีรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันเชื่อมสัมพันธ์สู่อาเซียนตื่นเต้นมากครับเพราะว่าได้มางานที่ว่ามีหลายต่างประเทศด้วยครับได้มีประเทศอาเซียนมาด้วยครับมาที่นี่แล้วเราได้อะไรเป็นพิเศษได้ครับได้เรียนรู้วิธีการเต้นพบเพื่อนใหม่อย่างเช่นอินโดนีเซียที่ว่ามางานของเราครับI think I will be more disciplined andI will care more for my friends and of course more discipline and I can learn many things from camp. ตลอดการชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ลูกเสือทุกคนจะได้เรียนรู้ชีวิตชาวค่ายฝึกฝนประสบการณ์ชีวิตและมีจิตอาสามีความรักความสามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างสันติสุขอะฮ์มัด รอดี บินเจฮะทีมข่าว NBT ยะลารายงาน